าคมที่ผ่านมานะคะที่สถานตากอากาศบางปูแห่งนี้ก็มีนกนางนวลอพยพหนีหนาวมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะซึ่งก็ทำให้บรรยากาศที่นี่ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวค่ะนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะคะส่วนใหญ่จะซื้อกากหมูโยนไปในอากาศให้นกนางนวลที่บินไปมาใช้ปากรับไปกินค่ะโดยแต่ละตัวจังหวะการรับค่อนข้างแม่นยำมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นเสน่ห์ที่สร้างความสนุกสนานและความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยเป็นอย่างยิ่งค่ะมาดูนกนางนวลค่ะชอบไหมคะชอบค่ะเห็นอะไรบ้างเห็นนกนางนวลแล้วก็น้ำแล้วก็นกนางนวลเล่นน้ำค่ะให้อาหารหรือยังคะวันนี้ให้แล้วค่ะถ้ามีเวลาก็มาเที่ยวมาแล้วเป็นไงบ้างคะก็เพลินดีนะเรามาถึงใช้เวลาอยู่นานไหมคะไม่นานหรอกดูอะไรบ้างเวลามาก็เดินเที่ยวดูบรรยากาศดูนกอะไรเพลินๆพาเด็กมาเด็กชอบไหมนกนางนวลเหล่านี้นะคะอพยพหนีหนาวมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนและไซบีเรียตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนเมษายนนะคะซึ่งนับว่าเป็นนกนางนวลธรรมดาฝูงใหญ่ที่สุดที่พบในแถบประเทศอาเซียนค่ะและนอกจากการมาดูนกแล้วนะคะบนสะพานสุขตาแห่งนี้ก็ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการค่ะมาจากแถบทางใต้ของประเทศจีนนะครับแล้วก็รวมถึงทิเบตมองโกเลียแล้วก็บางส่วนมาจากไซบีเรียก็มีครับช่วงไหนที่นกจะเยอะที่สุดจะเยอะที่สุดก็คือช่วงเดือนธันวากับเดือนมกราครับก็จะมีมากถึง 8-9,000 ตัวครับที่นี่นะคะอยู่ภายใต้การดูแลของกรมพลาธิการทหารบกค่ะมีร้านอาหารในศาลาสุขใจและที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยวภายในพื้นที่639ไร่ค่ะรวมถึงมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติที่มีกิจกรรมดูนกกว่า200ชนิดรวมถึงการปลูกป่าชายเลนซึ่งต้องประสานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนค่ะมีในเรื่องของป่าชายเลนนะครับแล้วก็ดูพวกสัตว์หน้าดินพวกปลาตีนนะครับแล้วก็รวมถึงพืชพันธุ์ไม้ป่าชายเลนอีก10กว่าชนิดครับสถานตากอากาศบางปูยังเป็นจุดนัดพบของผู้สูงอายุในการร่วมกิจกรรมเต้นลีลาดในทุกเย็นวันเสาร์อีกด้วยนะคะหากคุณผู้ชมต้องการสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้สามารถเดินทางมาได้ทุกวันค่ะโดยที่นี่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทห่างจากตัวเมืองสมุทรปราการเพียง11กิโลเมตรเท่านั้นและที่สำคัญที่นี่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน